ครับคุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีโลกธุรกิจแล้วก็โลกการเงินมันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วนะครับหลากหลายภาคส่วนนะครับมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจตัวเองเข้าสู่การเป็นเทคคอมพานีทำให้เกิดการเติบโตนะครับทางด้านธุรกิจเป็นซีเนจี้ที่น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าอนาคตนั้นจะผูกติดเพียงแค่ธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเราเห็นได้ชัดนะครับว่าบรรดาธุรกิจยักษ์ใหญ่เลือกที่จะจับมือกับบรรดา Exchange ที่เป็นส่วนของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็น Exchange กระดานเทรดต่างๆมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการชำระสินค้าด้วยคริปโตเคอเรนซีด้วยวิสัยทัศน์โมเดลแบบนี้นะครับจะก่อให้เกิดการเติบโตทางด้านธุรกิจอย่างไรแล้วก็เราในฐานะประชาชนคนทั่วไปนะครับจะสามารถสร้างความมั่งคั่งสร้างเวลให้กับเงินในกระเป๋าของเราได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้พิเศษมากๆนะครับผมได้มาพูดคุยนะครับกับเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยคุณนเรศเหล่าพันลายนะครับสวัสดีครับคุณแก๊ปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกินมาซะยาวเลย แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงระยะเวลาไม่นานในตอนนี้นะฮะถามมุมมองของแก๊ปในฐานะเลขาธิการสมาคมหน่อยครับว่าในมุมของการพัฒนาบริษัทต่างๆเนี่ยทำไมเขาถึงต้องมุ่งสู่การเป็นเทคคอมพานีกันผมต้องอธิบายงี้ครับว่าผมได้คุยกับคนทำธุรกิจแล้วกันทั้งรายเล็กรายใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมว่าตอนนี้ปัญหาที่เขาเจอเลยเนี่ยคืออนาคตไล่หลังมาแล้วนะฮะแต่ขาเดียวกันเนี่ยเขาต้องสู้กับปัจจุบันนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะเรื่องโควิดยังไม่จบปัญหาเศรษฐกิจมากมายนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ทางบริษัทคอร์ปอเรทยักษ์ใหญ่เนี่ยที่เขาถ้าเขามีกำลังที่จะทำได้นะครับคือการซื้อโน้ตฮาวการซื้อโน้ตฮาวอย่างหนึ่งเนี่ยคือการที่ไปร่วมจอยเวนเจอร์กับบริษัทเทคนี่แหละครับนะคือได้เรียนรู้เลยที่บางทีการจะเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยครับมันต้องอาศัยความใกล้ชิดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราจะรับรู้ว่าเอ้ยรอบนี้กำลังจะมีคริปโตหน้ากำลังจะมี AI กำลังนี้เข้ามานะนะหมายถึงว่าต้องเป็นเรื่องของ mindset ด้วยและการที่ได้สัมผัสกับคนในสายเทคเนี่ยมันจะได้รู้ mindset ของคนที่อยู่ในสายเทคนั่นเองคอร์ปอเรทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ต้องเดินหน้าเข้าสู่ที่เป็นเทคคอมพานีนะเพื่อจะเขาเรียกว่าหา new S curve ของเขาเองแบบช็อตคัทแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะมาลงทุนเองผมว่ามันอาจจะสายไปแล้วในยุคใช้เวลานะอนาคตไล่หลังมาแล้วนะครับอย่างภาพของธนาคารพาณิชย์ที่เราเคยคิดว่ามันอาจจะมั่นคงถาวรก็ไม่เสมอไปเพราะวันนี้เราก็เห็นชัดแล้วว่าเขาก็ต้องมีการหา S curve ใหม่ของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนเคยคิดว่าธนาคารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ปาการมั่นคงที่สุดเสือนอนกินว่าอย่างนั้นคือปาการสำคัญของเขาคือเรื่องของกฎหมายครับนะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความน่าเชื่อถือที่สร้างมาเป็นร้อยปีนะครับแต่ถ้าเรารู้ในโลกยุคของเทคเนี่ยครับจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันล้ำหน้ากฎหมายมานานแล้วนะครับนะเรียกว่าเทคโนโลยีพร้อมจะทลายกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าตัวกำแพงหนาเขาเนี่ยมันมีช่องเล็กให้รอดแป๊บเดียวเนี่ยนะครับมันก็ระเบิดกำแพงเป็นรูได้เลยนะครับตรงนี้ทำให้ตัวธนาคารก็ต้องลงมาในเรื่องของสายเทคซึ่งต้องยอมรับว่าอาจจะโชคดีเพราะว่าธนาคารในฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาโดนดิสรัปไปก่อนตั้งหลายปีแล้วแล้วโอเคเลสเซ่นมันก็จะค่อยมาทางฝั่งตะวันออกก็อาจจะโอเคอาจจะปรับตัวทันก็จะเห็นได้ว่าจากการปรับตัวครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดพายุลูกใหญ่เลยนะฮะแวดวงธนาคารก็ตื่นตัวขึ้นมาอีกอาจจะมีหลายๆเจ้าที่มีการทำอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆเจ้าก็เริ่มตื่นตัวขึ้นมาหลังจากนี้ก็น่าจะเห็นโมเดลแบบนี้เกิดเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมเป็นไปได้ว่าจะมีการ M&A หรือ Takeover บริษัทที่เป็นเทคเข้ามาเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือได้แพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาสร้างคือจริงๆแล้วต้องบอกว่างบประมาณ R&D นะครับเพิ่มสูงกว่าการซื้อนะฮะเพราะว่า R&D ก็ไม่ได้แปลว่าสร้างมาแล้วถูกใจนะครับบางทีซื้อเลยจบเลยดีกว่าอันนั้นคือร้อนผ่านหนาวมาแล้วทดสอบใช้งานมาแล้วเรื่องสตาร์ทอัพหรือเทคคอมพานีที่แบบพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าอันนี้ของจริงแล้วซื้อเลยเผลอๆเนี่ยเร็วและถูกกว่าไปลองผิดลองถูกรีเสิร์ชเองในมุมของธุรกิจที่เป็นธุรกิจมั่นคงบ้างเหมือนกันนะที่เรามองกันว่ามั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งอย่างเช่นธุรกิจเครือข่ายก็มีการควบรวมกันนี่เหมือนกัน M&A เหมือนกันตรงนี้คุณแก๊ปมองดีลอย่างนี้ยังไงบ้างมันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคคอมพานีในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในระยะต่อไปยังไงบ้างครับจริงๆการที่มารวมกัน2ค่ายนี้จริงๆนะผมก็มองจริงๆ2ค่ายนี้จริงๆก็อาจจะมีจุดแข็งที่ต่างกันนะอย่างค่าย Dtac เนี่ยเค้าก็มีจุดแข็งในการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็น่าจะมาฐานเยอะเลยมีฐานเยอะตรงนี้น่าจะนําโนว์ฮาวนั้นนะครับก็มาต่อยอดนะกับทางค่ายทูจริงๆนะเครือข่ายก็ค่อยเป็นจุดแข็งคอนเทนต์อีกนะครับตรงนี้ครับเข้ามาเสริมกันได้ครับผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นจิ๊กซอที่ลอยต่อไม่เหมือนกันแต่มันลงตัวนะคือถ้าเกิดเป็นจิ๊กซอตัวตรงกันเนี่ยมันจะไม่เข้าใช่ไหมครับมันต้องไม่เหมือนกันครับซึ่งตรงนั้นผมว่ามันก็น่าจะเป็นการลงตัวของทั้งสองฝ่ายผ
ราะว่าการM&A หรือการรวมกันเนี่ยมันสิ่งที่มันได้นอกจากแพลตฟอร์มกับตัวธุรกิจผมว่าสำคัญมันคือโน้ตฮาวซอฟต์พาวเวอร์ผมว่าอยู่ที่ตรงนั้นนะทางฝั่งดีแทคเขาอาจจะเป็นเทคโนโลยีจากค่ายตะวันตกและที่เขาเคยมีจุดแข็งในของธุรกิจนี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นฝั่งตะวันออกแล้วกันตะวันออกก็มีจุดขายของตัวเองนะครับที่เราก็ทางฝั่งจีนใช่ไหมเขามีการทำ 5G 6G ได้เร็วมากตรงนี้ซึ่งล้ำหน้าของฝั่งตะวันตกไปแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะสามารถเข้ามารวมกันได้แล้วก็อาจจะเกิดเป็น business model ใหม่ๆที่เราต้องจับตากันก็อาจจะเป็นไปได้ครับอันนี้ชัดเจนละในมุมของดีลธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นมาในมุมของการจับมือร่วมกันกับ exchange ที่เกิดในบ้านเราบ้างมันเกิดความเขาเรียกว่าเป็นอุปทานหมู่กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณแก๊ปเพราะว่ามีหลากหลายดีลที่เกิดขึ้นมาจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้คุณแก๊ปมองยังไงบ้างครับทำไมธุรกิจดั้งเดิมต้องแห่กันมาจับมือกับบรรดา exchange ต่างๆหรือว่ากระดานเทรดต่างๆหรือแม้แต่กระเป๋าตังค์ที่สามารถรองรับ cryptocurrency ตรงนี้ครับผมว่าส่วนหนึ่งคือต้องไม่ตกขบวนนะครับต้องยอมรับเลยว่าต้องการจะไม่ตกขบวนเนี่ยคือคุณต้องขึ้นรถไฟเลยนะคือจะมัวไปซื้อตั๋วนะครับคือต้องขึ้นเลยต้องกระโดดเกาะเลยอาจจะซื้อตั๋วแพงขึ้นมาจากที่นั่งมันจะเหลือแต่แบบชั้นดีแล้วคุณก็ต้องซื้อเลยนะหรือร่วมเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยการเข้าไปร่วมเนี่ยครับมันก็ได้ learning curve เข้ามาด้วยแหละครับนะผู้บริหารก็จะได้เข้าใจว่าเรานำบล็อกเชนเนี่ยของทาง exchange เนี่ยมาเสริมตัวธุรกิจเขายังไงได้บ้างการไปโครงสร้างของการชำระเงินเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโครงสร้างหลักของทุกธุรกิจอยู่แล้วแหละนะครับตรงนั้นเราเห็นค่าอสังหาก็เปิดรับคริปโตด้วยครับส่วนมากจะเป็นค่าอสังหานะครับค้าปลีกโอ้ท่องเที่ยวนะก็มาหมดเพราะว่าน้ำมันยังมีเลยตอนนี้ใช่ครับยังมีเลยนะก็เพราะว่าบล็อกเชนจริงๆมันก็เป็นแบ็กอัพได้กับในทุกธุรกิจอยู่แล้วอย่างนี้นะครับใช่เพราะนั่นคือไม่แปลกแล้ว exchange ในเมืองไทยก็มีกันอยู่ไม่เยอะด้วยนะเราก็จะเห็นการร่วมมือกันอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญไอ้เช่นเมืองไทยอาจจะได้รับการรับรองจากถูกต้องกฎหมายก็อาจจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจคนก็มั่นใจกันมากขึ้นมั่นใจว่าจะทำธุรกิจด้วยนะเพราะมีทั้งปปง.มีตรวจสอบมีกลต.มีแบงค์ชาติตรวจสอบพอเป็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในเชิงของคนไทยบ้างเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่บริษัทยักษ์ใหญ่พัฒนาสู่การเป็นเทคคอมพานีการจับมือกันระหว่างธุรกิจดั้งเดิมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินในรูปแบบคริปโตเคอเรนซีตรงนี้ครับนะครับผมสำคัญเลยคือมันคือการเข้าสู่ New S Curve นะเพราะจริงๆโครงสร้างอุตสาหกรรมในบ้านเราครับยังเป็น O Economy เยอะซึ่ง O Economy เนี่ยมันต้องมีการชิปไปสู่ S Curve ครั้งใหม่นะครับอย่างค่ายมือถืออะไรเนี่ยจากเดิมยุคหนึ่งเราเคยกินแต่ค่าโทรศัพท์แล้วเราก็ทรานสฟอร์มมาสู่ค่า Data ต่อไปเนี่ยมันจะทรานสฟอร์มไปสู่อย่างอื่นอาจจะเป็นในส่วนเอาไปเติร์ดเวิร์ดก็ได้หรือจะเป็นธุรกิจการเงินที่เข้ามาเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้นะตรงนี้ผมว่ามันจะเกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ๆต่อไปไม่แน่เราอาจจะเห็นแบบเขาเรียกว่าบริษัทคอนเทนต์ที่อาจจะแข่งกับ Netflix ได้แต่โดยที่มีค่ายมือถือและเป็นผู้แบ็กอัพมันก็เป็นไปได้นะเราต้องมีพื้นที่เท่านั้นเองนะตรงนี้มาเลยระบบเศรษฐกิจใหม่ในโลกดิจิตอลนะครับนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยระบบเศรษฐกิจเก่าเราอาจจะมันยังยึดติดกับภาคการผลิตเก่าหรือท่องเที่ยวแต่ต่อไปเนี่ยภาคดิจิตอลเนี่ยครับผมว่าคนไทยความคิดสร้างสรรค์นะมันได้อยู่แล้วนะตรงนี้จะเกิดการจ้างงานใหม่อะไรนะครับในเชิงของเวลบ้างครับการสร้างเวลให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆดิจิตอลใหม่ๆตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสำหรับบุคคลโดยทั่วไปในการที่จะเสริมเติมเงินลงทุนเงินออมหรือว่าเรื่องเวลให้กับส่วนบุคคลตรงนี้ครับใช่แล้วครับก็พอมันมีเวลในโลกดิจิตอลเนี่ยเวลด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วกันอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นทางของคนรุ่นใหม่แล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าสินทรัพย์ที่สร้างเวลให้กับคนยุคเบบี้บูมคืออะไรที่ดินทองคำใช่ไหมครับยุคเก่ายุคหรือลงมาหน่อยอาจจะพอเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของหุ้นอะไรอย่างนี้ครับคราวนี้คือถามคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดนะผมจะไปซื้อที่ดินกลางสุขุมวิทเหรอมันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไปซื้อที่ดินกลางแซนด์บ็อกซ์มันก็เป็นไปได้เขาอาจจะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เร็วกว่าคนรุ่นดาวกันครับมองหาขาดว่าเกมนี้เกิดแน่ทำเลนี้เกิดแน่เลยไปซื้อต่อตั้งแต่ก็เป็นไปได้มันเป็นการสร้างเวลของคนยุคใหม่นะเพราะว่ามันเกิดระบบเศรษฐกิจใหม่แล้วกันที่มันไม่ได้ซ้ำกับระบบเศรษฐกิจเก่านะครับถ้าเรามีความเชื่อว่าต่อไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนโลกดิจิตอลมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นความมั่งคั่งหรือมันจะตามมาเองขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ